คำสั่งต่อมาคือคำสั่ง head คำสั่ง head เรามักจะใช้ในการที่จะดูไฟล์ในที่เป็นส่วนต้นเช่นไฟล์ยาวมากๆเช่นไฟล์ log message อย่างเงี้ยครับไฟล์นี้จริงๆยาวมากนะครับเราลองแคทดูก็ได้ครับนะpermission deny นะครับเอาใหม่ครับเป็น root นะครับผมแคทว่า log messageไหมฮะไฟล์นี้จะยาวมากนะครับยาวมากๆนะครับคอนโทรล C เพื่อออกนะครับเราใช้คำสั่ง head แล้วก็ var log message นะครับเราก็จะเห็นส่วนต้นของไฟล์นะนึกภาพออกนะครับไฟล์ยาวมากๆนะครับเราก็ดูส่วนต้นคู่กันกับคำสั่ง head นะครับคือคำสั่ง tail นะครับคำสั่ง tailคำสั่งเทลครับก็จะดูตอนท้ายนะครับเรามักจะใช้คำสั่งเทลเวลาเราต้องการดูล็อกในการสั่งงานเพราะว่าคำสั่งเทลก็จะทำให้เราเห็นล็อกตอนท้ายนะครับทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบการทำงานได้ง่ายนะครับคำสั่ง head ยังมีการใช้งานร่วมกับออปชันลบ n นะครับเช่นผมบอกว่าผมต้องการส่วนต้นนะครับแต่ผมต้องการบรรทัดเพียงแค่5บรรทัดเท่านั้นนะครับผมต้องการเพียงแค่5บรรทัดเท่านั้นก็สามารถระบุด้วยออปชันลบ n นะครับแล้วก็เท่ากับ5ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็น5บรรทัดเท่านั้นนะครับที่ผมต้องการเพราะบางทีเราก็ไม่ต้องการดูทั้งหมดนะครับคำสั่งต่อมาคำสั่ง od นะครับคำสั่งนี้ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับลองแมนดูครับ od dump file นะครับ dump file แต่ว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากการเป็นไฟล์ binary นะครับแต่ว่าให้อยู่ในรูปของเลขฐาน8นะครับเลขฐาน8 octal number นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างไฟล์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับไฟล์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ผมออกมาก่อนแล้วไฟล์ไหนดีครับไฟล์สุดท้ายที่เราสร้างแล้วกันนะครับไฟล์5.txt นี่คือไฟล์ที่เราเพิ่งสร้างล่าสุดนะครับผมใช้คำสั่ง od นะครับเพื่อดัมป์ไฟล์เพื่อแสดงผลออกมาแต่ให้แสดงผลเป็นเลขฐาน8นี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้หรือออปชันอื่นๆนะครับลองดูออปชันอื่นก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นออปชันลบ C นะครับ man od นะครับออปชันลบ C นะครับลบ C ทำอะไรนะครับลบ C select print table character นะครับให้ print ตัวที่เป็น character เช่น backslash นะครับหรือว่า character อื่นๆนะครับให้ออกมาด้วยเรามาดูไฟล์เรานะครับไฟล์ของเราถ้าเราแคทธรรมดานะครับเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับนี่คือไฟล์ของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ od นะครับเพื่อแปลงดูนะครับมันก็แสดงผลออกมาเป็นเลขฐาน8นะครับผมใช้ออปชันลบ c แสดงคาแรคเตอร์สิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับ slash n ก็คือ enter นะครับนี่คือรูปแบบของไฟล์ที่แสดงผลออกมา